สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์นีจันพยากรนะคะดิฉันมาแสดงตัวอย่างการทำนายไพ่เมอร์เมดทาร็อตนะคะเป็นไพ่นางเงือกอะค่ะเนี่ยนะคะกล่องมันไพ่ก็จะเป็นพวกนายเงือกนางเงือกอะค่ะก็ใช้ทำนายไพ่ก็สามารถใช้ทำนายได้เหมือนไพ่ทั่วไปอะค่ะก็สับก่อนอันนี้จะเป็นการดูแบบอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะก็จะเลือกทั้งหมดเนี่ย15 ใบนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เนี่ยนะคะก็ไพ่นางเงือกไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเอได้ไพ่ปีศาจนะคะก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ใบแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองไพ่ใบเนี้ยหมายถึงพลังงานด้านลบไสยศาสตร์มนต์ดำกิเลสตัณหาราคะแล้วก็บางครั้งก็หมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ไพ่ใบนี้นะคะก็หมายถึงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ชอบใช้เงินชอบช้อปปิ้งแต่ว่าจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำมากเป็นคนที่เซนส์เนี่ยค่อนข้างแรงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะ
ทำอะไรหลายๆอย่างที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอ่ะไม่ค่อยจะพอใจใบที่สองนะคะได้ไพ่แปดดาบแปดดาบเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ที่แบบโดนนางเงือกโดนจับมัดแล้วก็มีดาบปักล้อมรอบตัวไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าเป็นโชคชะตาเนี่ยเล่นตลกเป็นไพ่ที่แบบโดนเขาเรียกอะไรนะเหมือนโดนแกล้งโดนใส่ร้ายแปดดาบเนี่ยก็หมายถึงคดีความก็ได้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงมีเคราะห์จะมีคนหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ทำให้ปวดหัวปวดใจเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุอาจจะมีคนยุแย่เขาเรียกว่าอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีอ่ะมายุแย่ให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็ควรจะสงบสันจิตควรจะสงบจิตใจสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นเองแล้วก็คนที่ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆปัญหามันก็มาเองก็เมื่อตอนเดือนที่แล้วอ่ะราหูอ่ะราหูก็คือความรุ่มหลงมัวเมาเป็นยักษ์เป็นปีศาจพอราหูย้ายปุ๊บก็เนี่ยมีคนมาหาเรื่องก็ถือว่าไพ่อ่ะมันขึ้นตรงนะเพราะว่ามันมีคนมาหาเรื่องไปแล้วแต่ไพ่ตัวตลกเนี่ยอันนี้เป็นไพ่ตัวตลกนะก็เป็นนางเงือกใส่หมวกตัวตลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคือไพ่ตัวตลกเนี่ยดีตรงที่ว่าไม่เครียดหน้าไม่แก่สนุกสนานร่าเริงไปเที่ยวชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวเป็นช่วงที่มีความสุขก็คือไม่สนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าไม่ใส่ใจอะไรมากมายนักฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำส่วนใหญ่ก็เมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเดือนสิงหาก็จะเที่ยวเก่งชอบไปนู่นมานี่ชอบท่องเที่ยวชอบกินก็จะเป็นช่วงที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับชีวิตนะคะก็คือไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะหมายถึงคนที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะนิสัยเหมือนเด็กนะคนที่ได้ไพ่เดอะฟูลขึ้นบ่อยๆเนี่ยมักจะชอบอะไรแบบเด็กๆหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นเพย์บอยเพย์เกิร์ลก็ได้โดยบุคลิกแล้วอ่ะก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบสนุกสนานแล้วก็อาจจะหมายถึงการได้งานใหม่มีการเดินทางก็อาจจะปวดหัวกับบริวารได้ปวดหัวกับลูกเต้าบริวารแต่ก็เป็นไพ่ที่ดีตรงที่ว่าจะสนุกสนานไปวันๆนะคะเหมือนพวกบุปผาชนอะคือไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็คือไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นไพ่ตัวแทนหมอดูก็ได้ค่ะเพราะว่าราชาถ้วยอะก็เป็นพวกนักจิตวิทยาก็ได้นะราชาถ้วยพ่อที่รักลูกมากแล้วก็หมายถึงศิลานีก็ได้เขาเรียกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้มักจะมีคนเอาปัญหามาให้แก้แต่ปัญหาของตัวเองอ่ะแก้ไม่ได้แก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่ปัญหาของตัวเองอ่ะแก้ไม่ตกก็คือจะเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีชอบเห็นอกเห็นใจคนที่กำลังเดือดร้อนเป็นคนมีเมตตาก็หมายถึงผู้ชายที่อายุประมาณ40ถึง50ก็ได้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะจากผู้ชายที่อายุประมาณ40ถึง50 60เนี่ยได้ก็อาจจะเป็นคนรู้จักเป็นลูกค้าอะไรเนี่ยค่ะแต่ช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ได้ลูกค้าเป็นชายสูงอายุประมาณ40-50เหมือนกันแล้วก็มีคนที่รู้จักก็ช่วยเหลืออยู่ก็
็เมื่อเดือนที่แล้วก็มีอะค่ะมีเป็นลุงอะให้ความช่วยเหลืออยู่เหมือนกันอันนี้เป็นนางเงือกกับอะไรอะฮิปโปหรือหมูน้ำไนท์ออฟแพนทาเคิลนะคะเป็นอัศวินเหรียญเนี่ยคือไพ่อัศวินเหรียญนะแต่ถูกวาดเป็นนางเงือกถือลูกแก้วอัศวินหญิงอัศวินหญิงถือลูกแก้วก็ในตำแหน่งปัจจุบันน่ะได้ไพ่อัศวินหญิงนะถือลูกแก้วได้ไพ่ราชาเหรียญได้ไพ่เดอะมูนแล้วก็เหรียญหมดเลยอ่ะเด็กถือเหรียญได้ไพ่เหรียญหมดเลยราชาเหรียญอัศวินเหรียญเด็กถือเหรียญแล้วก็เดอะมูนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบโดนนินทาว่าร้ายก็โดนอยู่อะค่ะในปัจจุบันก็จะเกี่ยวกับเดอะมูนก็ชอบเดินทางอะค่ะเดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการเดินทางนะเกี่ยวกับทะเลแม่น้ำคลองชอบเดินทางไปนู่นมานี่มีการเดินทางทางเรือบ่อยๆชีพจรลงเท้าในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยด้วยแล้วก็มีคนอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายอยู่บ้างแล้วก็ได้ไพ่อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญใบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าในด้านการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเป็นคนชอบทำงานชอบหาเงินก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินก็ไม่ชอบเที่ยวเตะสัมมาเลเทเมาชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไพ่อัศวินเหรียญน่ะจะเป็นตัวแทนนักธุรกิจคนหาเงินเก่งมีหัวคิดมีความคิดทางด้านการทำมาหากินเป็นคนที่แบบชอบที่จะหาเงินมากกว่าชอบเที่ยวในอดีตอะอาจจะชอบเที่ยวแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยอาจจะแบบคิดเรื่องหาเงินหาทองมากกว่าก็คนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยก็เป็นคนที่มีความจริงใจแต่จะคิดเรื่องการทำมาหากินหาเงินหาทองเป็นหลักแล้วก็ราชาเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่สุดนะก็หมายถึงมหาเศรษฐีก็เดือนนี้อาจจะมีโอกาสได้ลูกค้าเป็นไฮโซเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เพราะอันนี้เป็นตัวแทนระดับไอ้นี่นะเป็นมหาเศรษฐีเป็นนักธุรกิจนักลงทุนนักเล่นหุ้นก็คนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าก็มีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์หาเงินได้เยอะเป็นจังหวะที่ว่าการเงินคล่องตัวหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเพื่อนฝูงมากมายหรือไม่ก็อาจจะได้เพื่อนเป็นคนมีตังก็ได้ส่วนเด็กถือเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกที่ประหยัดใช้เงินเป็นนะหาเงินได้น้อยก็ใช้น้อยเขาเรียกเป็นคนที่ยิ่งเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่แบบมีความคิดที่จะทำงานเก็บเงินรู้จักคุณค่าของเงินมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีหาเงินเก่งจะใช้จ่ายเงินเก่งนะแต่ก็รู้จักประหยัดด้วยเป็นคนใช้เงินเป็นการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนักก็คือเป็นคนประหยัดใช้ประหยัดจ่ายอะไรจำเป็นก็ใช้อะไรไม่จำเป็นก็ไม่ใช้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะใบนี้ส่วนเดอะมูนส่วนใหญ่ก็อาจจะหมายถึงฝันแม่นก็ได้นะ
คือคนที่ได้ไพ่เดอะมูนเนี่ยส่วนใหญ่จะฝันแม่นเซนแรงในตำแหน่งอนาคตเนี่ยได้ไพ่ดีเนี่ยความเจริญก้าวหน้าอันนี้สองเหรียญอันนี้8ถ้วยอันนี้7ไม้8ไม้8ไม้เนี่ยดีแปลว่าธุรกิจเนี่ยจะมีการขยับธุรกิจจะมีการขยับก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วการงานเนี่ยเขาเรียกว่าหลังจากเนี้ยภายใน2เดือนข้างหน้าเนี่ยการงานน่ะจะขยับขึ้นเร็วแล้วก็ถ้าเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ดียิ่งขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมีจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานอย่างดีเยี่ยมก็ถ้าเป็นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าเรื่องสอบก็สอบผ่านแล้วก็อาจจะมีคนมาชวนไปทำงานด้วยก็ได้ส่วนเจ็ดไม้เนี่ยหมายถึงการเอาชนะศัตรูนะเขาเรียกว่าหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้การทำการตลาดเพื่อหมายถึงเป็นคนที่แบบมีการดิ้นรนต่อสู้ในทุกรูปแบบอ่ะอาจจะมีการวางแผนทำการตลาดเพื่อเร่งยอดขายให้มากขึ้นทางด้านการเรียนก็มีการเร่งมีการเร่งจัดตารางอ่านหนังสือเขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่หมายถึงการต่อสู้ในทุกรูปแบบถ้าเรื่องเรียนก็จะมีการจัดตารางอ่านหนังสือแบ่งเวลาในการศึกษาวิชาความรู้อย่างจริงจังเพื่อให้เรียนในศาสตร์นี้ได้สำเร็จทางด้านการงานก็จะประสบความสำเร็จเพราะใจสู้คนได้ไพ่ใบนี้เหมือนกับมีคู่แข่งอยู่เยอะแต่ว่าสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เนื่องจากเป็นคนสู้ไม่ถอยเป็นคนที่แบบใจสู้ใจนักเลงไม่กลัวใครเป็นช่วงที่แบบขยันขันแข็งขยันขันแข็งทำงานเก่งคล่องตัวหัวไวฉลาดฉลาดด้วยแล้วก็ขยันด้วยสองเหรียญเนี่ยหมายถึงการเดินทางไปทะเลนะก็เนี่ยหมายถึงการเดินทางไปทะเลก็ได้หาเงินได้สองทางก็ได้หรือไม่ก็เงินนะหมุนเอาก็คือว่าเป็นช่วงที่มีเรื่องต้องใช้เงินเหมือนกันคือได้มาปุ๊บก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายปั๊บส่วนแปดถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สู้จะสมหวังในความรักนะพอเริ่มจะมีความรักก็มีความทุกข์หรือไม่ก็หมายถึงการเดินทางแปดถ้วยเนี่ยหมายถึงอาจจะหมายถึงการมีเรื่องที่ว่าจะต้องเดินทางก็ได้นะมีเรื่องที่ต้องเดินทางไพ่ใบนี้ให้ตีได้เลยว่าในด้านความรักเนี่ยมีปัญหาแน่นอนอาจจะมีการทะเลาะกับคนรักหรือไม่ก็รักใครชอบใครก็มีอุปสรรคไม่ราบรื่นไม่สมหวังก็เรื่องการงานอะดีการงานเนี่ยจะมีความก้าวหน้าดีแล้วก็เอาชนะศัตรูได้มีการเดินทางไกลมีเรื่องที่เขาเรียกว่ามีเรื่องที่ต้องใช้เงินอะเยอะคือหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เยอะเหมือนกันด้านความรักเนี่ยไม่ดีคือหลังจากนี้ใน2เดือนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือการเงินเนี่ยโอเคอ่ะมีเรื่องเขาเรียกว่าหาได้เยอะแต่ก็ใช้เยอะแต่การงานเนี่ยโอเคมั่นคงแต่เรื่องความรักเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบมันไม่สมหวังอะค่ะในตำแหน่งบทสรุปเนี่ยได้ไพ่อัศวินไม้นะก็ถูกวาดเป็นรูปนางเงือกถือไม้ส่วนใหญ่อัศวินไม้เนี่ยเป็นพวกที่เป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักการตลาดนะเป็นคนที่วางแผนเก่งทำนู่นทำนี่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่ไม่ติดบ้านอะอัศวินไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ชายเก่งผู้หญิงเก่งเป็นคนที่คุยเก่งพูดเก่งช่างพูดช่างเจรจาทำอาหารเก่งทำงานบ้านงานเรือนเก่งนิสัยร่าเริงคบกับคนได้หมดก็บทสรุปเนี่ยสามารถทำนายได้ว่าในอนาคตเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็
มีโอกาสจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้าคนที่เปิดได้ไพ่ใบเนี้ยเขาเรียกว่าอาจจะมีการริเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาโดยไม่พึ่งพาอาศัยคนอื่นประกอบกับคนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่ราชาไม้เท้าในตําแหน่งบทสรุปเนี่ยจากประสบการณ์อ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างทะเยอทะยานมีจินตนาการล้ำยุคล้ำสมัยเป็นคนที่คุยเก่งสนุกเป็นคนตลกเป็นคนมีน้ำใจไม่ค่อยถือตัวแต่ก็เป็นคนที่ขี้เบื่อเป็นคนขี้เบื่อไม่ชอบอยู่กับที่นานๆชอบไปนู่นมานี่เป็นคนเที่ยวเก่งใช้เงินเก่งในด้านการงานก็ถือว่าไม่มีอะไรจะเสียตรงที่ว่าเป็นคนขี้เบื่อแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนจากฝูงจากคนรักดีแล้วก็อาจจะหมายถึงเป็นคนที่ชอบใฝ่หาความรู้ก็ได้ค่ะพอสรุปอันนี้มันเป็นไพ่เจ็ดดาบนะอันนี้ที่เจ็ดไม้ดูผิดไพ่ชุดเนี้ยเพิ่งเอามาดูอ่ะเลยดูผิดเอในตำแหน่งปัจจุบันได้ไพ่เจ็ดดาบนะไม่ใช่ได้ไพ่เจ็ดไม้เจ็ดดาบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความลับเยอะมีเรื่องปิดบังมีคนมีความลับทำอะไรก็คือไม่ค่อยบอกใครเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่โจรด้วยบางครั้งก็อาจจะหมายถึงการแอบทำอะไรผิดๆโดยไม่บอกใครก็ได้ส่วนเจ็ดไม้เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อันนี้ได้ไพ่หอคอยถล่มต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะโต้เถียงกับคนรอบข้างอ่ะไพ่ใบเนี้ยในอนาคตเนี่ยคำแนะนำอ่ะคือต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งกับหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนไม่ได้จะแตกความสามัคคีไพ่ใบเนี้ยต้องระวังเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุมีเกณฑ์อาจจะทะเลาะกับมีเกณฑ์อาจจะทะเลาะกับคนรู้จักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยก็อาจจะต้องปล่อยวางบ้างอย่าไปดุไปด่าโดยไม่มีเหตุผลให้เงียบๆไปก็ต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุอาจจะมีดบาดมือก็ได้ก็คำแนะนำอ่ะในใบสุดท้ายเนี่ยก็คือควรสงบปากสงบคำอะค่ะอย่าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเด็ดขาดไม่งั้นปัญหาจะตามมามากนี่คือบทสรุปอะค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะคืออันเนี้ยเป็นไพ่ที่เพิ่งซื้อมาค่ะแล้วก็ยังจำหน้าไพ่ไม่ได้แต่มันก็คือไพ่ยิปซีแล้วค่ะแต่ว่าไพ่ยิปซีที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันน่ะจะเป็นของอาจารย์พาเมล่านะคะอาจารย์พาเมล่าเนี่ยจะวาดไพ่ชุดไรเดอร์เวทหน้าไพ่ก็จะเป็นอีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นไพ่ต่างประเทศก็เป็นชุดเมอร์เมดหน้าไพ่ก็จะอีกแบบนึงก็ยังไม่ชินกับหน้าไพ่เท่าไหร่เพราะว่ารูปอ่ะมันแต่ไพ่ยิปซีต่างประเทศแต่ละชุดเนี่ยเขาจะวาดรูปแตกต่างกันนะคะคืออันนี้ก็คือยังไม่ชินกับหน้าไพ่เท่าไหร่